สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเรื่องของคุณผู้ชายนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ว่าคุณผู้ชายก็อยากจะจีบสาวฝรั่งใช่ไหมวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะมีวิธีเทคนิคการจีบสาวฝรั่งยังไงให้ติดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของวิกกี้เองนะคะการเรียนรู้จากศึกษาเรียนรู้จากข้อมูลของสาวฝรั่งที่วิกกี้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามา5ปีนะคะซึ่งนะคะสิ่งที่วิกกี้คิดว่านะคะสาวฝรั่งจะจีบยังไงให้ติดนะคะ1เลยนะคะก็คือให้เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อนอันดับแรกต้องรู้จักกันศึกษาดูใจกันก่อนนะคะว่าเรียนรู้กันชอบอะไรไม่ชอบอะไรนั่นน่ะนะคะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปพีพรามขอเป็นแฟนเลยนะคะให้เริ่มเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วข้อ2นะคะข้อ2นะคะสายเปย์ค่ะสายเปย์อันนี้รับรอง 100% ว่าผู้หญิงทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะชาติไหนก็แล้วแต่นะคะจะชอบให้ผู้ชายจ่ายเงินให้ถึงแม้ว่าที่อเมริกาเนี่ยนะคะผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันไปกินข้าวก็ต้องจ่ายคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเคยเจอผู้หญิงนะคะผู้หญิงฝรั่งนี่แหละค่ะมาที่ร้านเราแบบพูดว่าเออแล้วผู้ชายจ่ายให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายเดินไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงคนอื่นเขาก็บอกอีชาจังอยากมีแฟนแบบนี้บ้างเออนั่นแหละค่ะหมายความว่าผู้หญิงทุกคนถึงแม้จะเท่าเทียมกันยังไงเสมอภาคกันไงก็อยากให้ผู้ชายเป็นคนจ่ายเงินให้ในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันนี้ก็คุณผู้ชายลองไปทำดูนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตตรงนี้ไม่ใช่ว่าจ่ายเงินอะไรอย่างงี้นะคะซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตก็คือเป็นการสนับสนุนผู้หญิงให้กำลังใจนะคะแล้วก็รับฟังนะคะนี่ก็คือซัพพอร์ตของที่นี่นะคะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาอยากจะทำถึงแม้ว่าบางอย่างเราจะไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าก็ช่วยรับฟังเขาอะไรเงี้ยก็จะทำให้ความรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือในเรื่องของการrespect ก็คือการยอมรับฟังนะคะแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะอันนี้สำคัญมากๆสำหรับคนอเมริกันนะคะการ respect กันให้เกียรติกันเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นสุภาพบุรุษของผู้ชายไทยเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงฝรั่งเขาชอบหลงนะคะเพราะว่าเหมือนผู้ชายฝรั่งก็จะคิดว่าผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องช่วยเหลืออะไรนะคะแต่ถ้าผู้ชายไทยเนี่ยจะชอบถือกระเป๋าให้นะคะจะชอบtake care ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เพิ่มเข้ามาก็จะทำให้ผู้หญิงชอบมากขึ้นนะคะวิกกี้คิดว่าผู้หญิงฝรั่งชอบถึงจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่เขาก็ชอบความละมุนละไมพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองเอาไปใช้กันนะคะ5ข้อที่วิกกี้บอกมานะคะ1นะคะเริ่มเป็นเพื่อน2นะคะก็คือเรื่องของสายเปย์นะคะสายเปย์ทั้งหลายนะคะรับรองว่าสาวๆชอบแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือการซัพพอร์ตคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะก็คือ respect นะคะ respect ก็คือการให้เกียรติกันนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะคะยังไงก็อย่าลืมเอาไปใช้กับสาวๆฝรั่งนะคะติดไม่ติดยังไงก็มาคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะวันนี้วิกกี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ